หล่อมากความสามารถปังเปิด7บอยแบนด์ไทยสุดฮอตขยับวงการทีป๊อปให้กลับมาบูมอีกครั้งเมื่อช่วง 2-3 ปีมานี้มีศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงเกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทยอย่างมากมายซึ่งวงการทีป๊อปที่หายเงียบไปพักใหญ่ก็ได้กลับมาบูมอีกครั้งโดยเฉพาะเหล่าศิลปินบอยแบนด์ที่ตกคนแสนได้อย่างล้นหลามแต่งานนี้จะมีวงไหนบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ1 Trinity ศิลปินคุณภาพจากค่ายโฟนร็อกที่เดบิวต์ด้วยผลงานเพลง Hater Got Nothing ในปี2562พร้อมสมาชิกทั้งหมด4คนนั่นก็คือเจมส์ธีรดลเติร์ดละพัดแจ็คกี้จักรินและปอร์เช่ศิวกรแต่สุดท้ายหนึ่งในสมาชิกอย่างหนุ่มเจมส์ก็ได้ตัดสินใจออกจากวงส่วนอีก3คนก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมในฐานะวง Trinity ต่อไปและก็ยังมีผลงานเพลงออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆเลยล่ะค่ะอันดับ2 Atlas บอยแบนด์น้องใหม่จากค่าย EXO EXO Entertainment ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนนั่นก็คือมิวออนเออร์วินแท็ดไนท์ภูมิเจตและจูเนียด้วยการเดบิวต์ซิงเกิลสุดเท่อย่าง Mayday Mayday ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาในขณะที่ล่าสุดเจนหนุ่ม Atlas ก็มีผลงานเพลงใหม่อย่างเพลงคุยแก้เหงา Mr. Lonely ปล่อยออกมาให้ได้ติดตามกันเป็นซิงเกิลที่3แล้วนั่นเองอันดับ3 Last One เป็นบอยแบนด์ที่รวบรวมสมาชิกจากการประกวดในรายการ Last Icon Icon Pop ตัวท็อปเดบิวต์จนได้สมาชิกตัวท็อปทั้งหมด5คนอย่างต้าอู๋ Offload Diamond Jailer และเป็นต่อมาเดบิวต์ร่วมกันในนามบอยแบนด์ Last One สังกัดของค่าย One Music และเดบิวต์ซิงเกิลในชื่อ Trade Me เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในขณะที่ผลงานล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาก็คือเพลงถ้าจูบได้เพียง1ครั้งที่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากทีเดียวอันดับ4 Proxy บอยแบนด์กลุ่มแรกจากค่าย Butter Music ค่ายเพลงโดยผู้จัดและพระเอกตลอดกาลอย่างติ๊กเจษฎาพรได้เดบิวต์ Proxy ด้วยสมาชิกทั้งหมด6คนนั่นก็คือกันกอนวิกเตอร์อองลีโชกุนและคิมจากการประกวดในรายการ The Brother Thailand ก่อนเดบิวต์ซิงเกิล Crazy Love รักบ้าบอเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ได้ปล่อยผลงานเพลงล่าสุดออกมาให้ได้รับฟังกันแล้วอย่างเพลงคนไม่คุยนั่นเองอันดับ5 4MIX วงบอยแบนด์ยูนิเซกวงแรกของวงการทีป๊อปประกอบไปด้วยสมาชิก4คนนั่นก็คือนินจาแมกก้าโฟกซองและจอร์ดสังกัดค่าย KS Gang ในเครือข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์และตามมาด้วยผลงานเพลง Why You Come Back ที่ทำให้พวกเขานั้นโด่งดังไกลถึงแถบละตินอเมริกาจนกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลมีเดียอยู่พักใหญ่แล้วก็ยังมีผลงานเพลงล่าสุดอย่างเพลง Roller Coaster ที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอีกด้วยล่ะค่ะอันดับ6 Element บอยแบนด์น้องใหม่จากค่าย Star Hunter Entertainment ได้เปิดตัวและเผยชมหน้าของสมาชิกทั้ง5คนออกมาแล้วนั่นก็คือแบงค์บัตทอระโดนัทและกาดภายใต้คอนเซปต์ดินน้ำลมไฟเหล็กกับผลงานเพลงเปิดตัวอย่างเพลงทิคิทาคาทาที่คว้าหัวใจสาวๆไปได้อย่างมากมายเลยทีเดียวอันดับ7 Skylights วงบอยแบนด์ที่เกิดขึ้นจากของหนุ่มมากความสามารถอย่างบอสปาปอนลุยป๊อปและทอยที่ได้ปล่อยโพร็อกซิงเกิลกับเพลง Skylights ในค่าย KS Gang เป็นซิงเกิลแรกที่บอกถึงความเป็นตัวตนของพวกเขาซึ่งงานนี้เราแฟนๆก็ต่างตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นพวกเขาเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เลยล่ะค่ะ